วันนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบข้อที่1กันพร้อมแล้วเริ่มจอข้อที่1เป็นเทนอะไรมองโจทย์ให้ออกแล้วตอบให้ถูกถ้าเป็นเรื่องเทนต้องแม่นเรื่องโครงสร้างถ้าเป็นเรื่องเทนพูดถึงเรื่องเทนพูดถึงเรื่องเทนนักเรียนทุกคนต้องแม่นเรื่องโครงสร้างนะคะมาดูซิว่าข้อสอบข้อนี้เป็นเทนส์ไหนลักษณะของข้อสอบคือให้เราดูโจทย์ให้ออกว่ามันใช้กับเหตุการณ์แบบไหนแล้วโครงสร้างมันต้องเป็นอย่างไรข้อที่1โจทย์บอกว่า I mind homework by 10 p.m. p.m. จำได้ไหม p.m. p.m. ใช้ตอนไหนคะกลางวันหรือกลางคืนคะ p.m. ใช้ตอนไหนคะกลางวันหรือกลางคืนคะนะคะ PM ใช้ช่วงไหนคะหลังเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วน AM ใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนก็มาถึงก่อนเที่ยงวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูค่ะว่า I my homework by 10 p.m. You can phone me after that. You can phone me after that นะคะบอกไปแล้วว่าบางคนนะคะเขาบอกว่าฉันจะทำการบ้านให้เสร็จภายใน10โมงนะคะ10โมงนะไม่ใช่10โมงค่ะ4ทุ่มจะทำการบ้านเสร็จภายใน4ทุ่มคุณจะต้องโทรหาฉันให้คุณโทรหาฉันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคที่เราก็สามารถใช้กับแฟนได้ตอนนี้ค่ะนะคะแกเราจะอ่านหนังสือตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2นะให้แกโทรหาหลังตี2อะไรแบบนี้นะคะโทรหาหลังตี2ทำได้ไหมได้แหละนะคะทุกคนนะคะดังนั้นทุกคนเดี๋ยวพอเปิดหลายหน้าจอแล้วกำลังจะติวไปใช่ไหมก็เหลือบมาเห็นคือพอเราบอกว่าให้ครูอังกฤษเป็นแฟนครูคณิตใช่ไหมแล้วบอกว่าครูแก้วก็บอกว่าสนับสนุนให้มีแฟนเป็นครูคณิตด้วยอ่ะก็ได้นะคะก็ได้เอาเป็นว่าเราจะอ่านหนังสือคนเดียวไม่ได้เราต้องหาคู่ด้วยโอเคไหมคะหาคู่มาอ่านจะได้ไม่เหงานะคะนะไปต่อค่ะเดี๋ยวไม่จบค่ะข้อสอบข้อที่1โจทย์บอกแบบนี้ว่าฉันจะทำการบ้านให้เสร็จภายใน4ทุ่มนะคะซึ่งคุณสามารถโทรหาฉันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนดูคิดว่าเหตุการณ์ในข้อนี้มีการวางแผนว่าจะเสร็จสิ้นแล้วใน4ทุ่มของวันนี้ดังนั้นข้อนี้ควรเป็นเทนส์ไหนระหว่างข้อ A have finished present perfect ข้อ B will finishing นะคะ future continuous C had been finishing past perfect con หรือว่าข้อ D will have finished นะคะ will have finished future perfect ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลองเดาสิว่าถ้าเป็นน้องจะคิดว่ามันควรใช้เทนไหนถ้าดูโจทย์ดีๆมันง่ายนะข้อนี้มันมีตัวไกด์ไลน์บอกทุกคนมันมีไกด์ไลน์บอกว่า by 10 p.m. ข้อสังเกตคือ by 10 p.m. การทำข้อสอบแบบนี้เจอบ่อยๆทำบ่อยๆเจอบ่อยๆมันจำได้ว่าถ้ามีคำว่า by และตามด้วยเวลาแสดงว่ามันกำหนดเวลาเสร็จมันกำหนดเวลาเสร็จแสดงว่ามันยังไม่เสร็จณขณะนั้นมันจะเสร็จในอีกณเวลานั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะมันกำหนดเวลาเสร็จนะคะอันนี้กำหนดเวลาเสร็จทุกคนกำหนดเวลาเสร็จนะคะมีการกำหนดเวลาเสร็จแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าที่จะเสร็จสิ้นนะคะดังนั้นแน่นอนว่าพอพูดถึงอนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะพอพูดถึงอนาคตข้างหน้าแน่นอนว่ามันคืออะไรคะ future tense ค่ะนะคะ future tense ค่ะพูดถึงอนาคตข้างหน้ามันคือ future แน่นอนว่าเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของ future tense คืออะไรคะ will ค่ะถูกไหมฮะจะเสร็จนะฮะจะเสร็จสิ้นและต่อมาทุกคนและต่อมามันจะเสร็จคำว่าจะเสร็จสิ้นนะคะคำว่าเสร็จสิ้นได้ต้องเป็นเทนส์นี้ค่ะ perfect tense ค่ะ perfect tense ค่ะ perfect tense มันจะเสร็จ perfect tense ต้องมาค่ะโครงสร้างที่เด่นๆของ perfect tense โครงสร้างที่เด่นๆของ perfect tense คือประธานใช่ไหมคะบวก verb to have ถูกไหมแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3แน่นอนว่าเราต้องรู้ไปในตัวด้วยนะว่าถ้าตามหลัง will เนี่ยเขาจะต้องอยู่ในรูปของ verb ที่เป็น infinitive
นะคะก็คือเวิร์บที่เป็นเบสฟอร์มหรือเวิร์บรูปเดิมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนคำตอบโดดเด่นชัดเจนมากว่าจะทำการบ้านให้เสร็จภายใน4ทุ่มแล้วคุณค่อยโทรมาดังนั้นคำตอบข้อนี้คงหนีไม่พ้นข้อไหนเอ่ยนะคะ will have finished ค่ะ will have finished นะคะคำว่า finish ผันกริยา3ช่องไม่ได้ดังนั้นจะทำให้เป็นอดีตหรือช่องที่3ต้องเติม ed ค่ะต้องเติม ed ค่ะคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อแรกก็คือข้อ d dog นั่นเองนะคะน้องๆตอบถูกกันหลายคนมากเลยไปดูซิว่าแต่ละเทนคือเทนอะไรอธิบายเป็นส่วนๆไปสำหรับข้อ a have finished have finished เป็นอะไรคะ perfect tense ค่ะ have finished ธรรมดาตรงนี้เป็น perfect tense นะคะ perfect tense ถ้าเป็นแบบนี้เป็น present simple tense ค่ะนะขอโทษค่ะ present perfect นะคะเป็นเหตุการณ์ที่บอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นมาละนะคะเกิดขึ้นมาแล้วเพิ่งจะจบลงไปนะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังไม่จบยังดำเนินการอยู่และเป็นประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาดังนั้นข้อนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นเพราะมันจะเสร็จใน10โมงดังนั้นข้อ A จึงไม่ใช่ส่วนข้อ B will finishing will finishing will ตัวนี้เติม ing ไม่ได้นะคะส่วนข้อ C ทุกคนดูนะ had been finishing had been finishing อันนี้เป็น past perfect continuous ไม่ได้ค่ะนะคะแน่นอนว่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จจะเสร็จอนาคตค่ะคำตอบจึงเป็นข้อ D dog ที่ถูกต้องที่ทุกคนตอบมานั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนบางคนบอกว่าอะไรนะขอบคุณเพื่อนที่แท็กอ๋อโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนที่แท็กขอบคุณมากนะคะไปต่อสำหรับข้อที่2ทุกคนถ้าพี่จุ๋มพูดเร็วไปหรืออธิบายเร็วไปทุกคนแจ้งนะคะโจทย์ข้อที่2บอกว่า Tom and Lindley Tom กับ Lindley นะคะ Tom and Lindley were good friends นะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ They each other for many years นะคะพวกเขารู้จักกันมาหลายปีค่ะ Oops นะคะนี่บอกแล้วนะพวกเขารู้จักกันมาหลายปีค่ะรู้จักกันมาหลายปีมากๆนะคะดังนั้น many years จะเป็นตัวไกด์ไลน์สำหรับข้อสอบข้อนี้ค่ะว่ารู้จักกันมาหลายปีแสดงว่าอดีตรู้จักแล้วอนาคตก็ยังก็ต้องรู้จักต่อไปปัจจุบันรู้จักอยู่แล้วค่ะดังนั้นข้อนี้ tense สำหรับข้อที่2ต้องเป็น tense ไหนนะนะคะค่ะคิดดีๆนะนะคะสำหรับที่เราจะบอกว่าเรารู้จักกับเพื่อนคนนี้มาหลายปีแล้วค่ะเรารู้จักกับเพื่อนคนนี้มาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้รู้จักหรือยังรู้จักแล้วค่ะอดีตที่ผ่านมารู้จักกันแล้วตอนนี้ที่พูดก็รู้จักอยู่และจะยังรู้จักต่อไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นเหตุการณ์ข้อนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ไหมคะคิดดีๆว่าเราจะต้องตอบอะไรสำหรับโจทย์ข้อที่2ค่ะนะคะบางคนบอกว่าข้อ2ค่ะพี่ข้อ2ค่ะเป็น present perfect นะคะเป็น present perfect ถ้าเพลงข้อ2นะข้อ2ตอบ B-boy เนี่ยไม่ใช่ present perfect นะคะใครแบบไป B-boy เป็น present perfect ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรทุกคนคะสำหรับข้อ2ข้อ2บอกใบ้ให้ทุกคนว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องค่ะยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าข้อนี้ข้อ B-boy เนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะคำว่า no นะคะคำว่า no นะคะเป็นกริยาที่ไม่สามารถเติม ing ได้นะคะเป็นในส่วนของกริยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้เติม ing เพราะว่าเป็นในส่วนของความรู้สึกเป็นในส่วนของการรู้จักกันไม่ knowing ค่ะไม่ knowing นะคะดังนั้นข้อนี้ไม่เติม ing และข้อ B ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องแนะนำให้ตัดทิ้งค่ะดังนั้นใครตอบ A ใครตอบ C ใครตอบ D ให้พิจารณาใหม่อีกรอบค่ะไปค่ะนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช่ B หนูตอบ D ก็ได้ค่ะ D ก็ไม่ถูกค่ะนะคะตัด D ทิ้งไปด้วยตัด D ทิ้งไปด้วยนะคะตัด D ทิ้งไปด้วยทุกคนคิดดีๆนะรู้จักกันมาหลายปีคำว่าหลายปีคือมันต้องนับตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ใช่ไหมนะคะ10ปีผ่านมาดังนั้นไอ้10ปีผ่านมาคงไม่ใช่นะปัจจุบันแน่นอนหุยใบ้ขนาดนี้แล้วอะนะคะใบ้ขนาดนี้แล้วคำตอบข้อนี้ควรเป็นอะไรให้ตอบอีกรอบนะคะแสดงว่าหลายคนยังไม่มีสมาธิเดี๋ยวจุ๋มเปิดเพลงเชียร์ให้กำลังใจก่อนนะคะ
อือหืออือหือสำหรับข้อที่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 นะคะข้อที่ข้อที่สองใครตอบ A มายังไม่ใช่ A ค่ะนะคะอ่ะบอกใบ้แค่นี้แหละบอกใบ้ขนาดนี้นะคะบอกใบ้ขนาดนี้แล้วเราตัด B เราตัด D แล้วเหลือ A กับ C เมื่อพี่จุ๋มบอกว่าไม่ใช่ข้อ A ดังนั้นคำตอบต้องเป็นอะไรคะข้อ D dog เอ้ยข้อ C cat ค่ะ had known ค่ะ had known ทุกคน had known นะคะเหตุผลที่ใช้ had known had known คือเทนส์ไหนทุกคนดูตาม had known เป็นอะไรคะ past perfect ค่ะ past perfect ค่ะ past perfect นะคะ past perfect จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันรู้จักกันมานานรู้จักกันมานานทุกคนค่ะรู้จักกันมา for many years ค่ะหลายปีมากๆดังนั้นเมื่อรู้จักกันมานานจึงใช้โครงสร้างตามช้อยในข้อ C ค่ะประธานบวก had ค่ะแล้วบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ Tom and Lily were good friends ทำไมถึงรู้ว่าเป็นอดีตเพราะว่าประโยคต่อประโยคที่1มันไกด์ไลน์มาให้เราด้วยว่า were good friends เป็นเพื่อนกันมานานค่ะนะคะเป็นเพื่อนกันมานานนะคะ they had known each other for many years they had known each other for many years นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ใครที่ตอบ A เมื่อกี้ไม่ถูกนะจ๊ะใช้ past perfect นั่นเองนะคะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งทุกคนค่ะถ้าทุกคนเห็นโจทย์คู่กันแบบนี้เรามักจะเป็นลักษณะของเทนคู่ทุกคนเคยเห็นไหมคะเทนคู่คือเทนที่มันชอบมาคู่กัน past sim กับ past perfect past sim กับ past perfect นะคะและอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยว่า no รู้จัก no รู้จักใครอ่านคนอนี่คือทุกนะคะ no คำนี้เป็นกริยาที่ไม่สามารถเติม ing บ้าเติม ing ได้เราจะไม่บอกว่า I am knowing you ไม่ค่ะนะคะฉันกำลังรู้จักคุณอะไรอย่างนี้ไม่ต้องค่ะไม่ได้เลยนะคะนะคะ I know ฉันรู้ค่ะนะคะแบบว่าฉันถึงแม้ว่าณขณะที่พูดจะกำลังรู้อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ I knowing ไม่ได้ I am knowing ไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะสำหรับข้อนี้คำตอบจึงเป็นข้อ C cat นั่นเองนะคะไปไวบอกนะทุกคนนะไปไวบอกนะคะเอาละโจทย์ข้อที่3 when we left the gym ไม่ให้จิมทุกคนนะจิมนะคะ when we left the gym ที่ไหนคะโรงยิมอะตัวเองเคยเห็นเนาะโรงยิมอะนะคะ when we left the gym คำว่า left เป็นกริยาช่องที่2และ3ของคำว่า leave แปลว่าออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือออกเดินทางค่ะ when we left the gym at จุดๆกำลังจะบอกว่าพอเราออกจากโรงยิมปุ๊บฝนก็ทำไมคะตกค่ะนะคะฝนก็ตกค่ะออกปุ๊บตกปั๊บอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบน่าจะเป็นอะไรระหว่างข้อ A is rained B rained C is raining หรือว่า D was raining เอาละค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่3นะคะนะข้อนี้ทุกคนดูโจทย์ดีๆนะคะเห็นเวนนึกถึงอะไรเห็นเวนนึกถึงอะไรทุกคนเห็นเวนWhen เคยสอนไปแล้วว่า when ตามด้วย past อะไรนะ when ตามด้วย past sim ใช่ไหม when ตามด้วย past sim และ past อะไรคะคู่กันค่ะ when ตามด้วย past sim และ comma past อะไรเอ่ยมันคู่กันนะนะคะดังนั้นข้อนี้อู้บ้ายขนาดนี้แล้วทุกคนตอบให้ถูกสิเมื่อเห็น when we left we เป็น verb ช่องที่วีเป็นประธานนะคะส่วน left เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะ2ค่ะประธานบวกเอ้ย when บวก past sim ดังนั้นข้างหลังควรเป็นโครงสร้างไหนอะบอกไปแล้ว when past sim ตามด้วยจุดๆ past อะไรอะอุ๊ยบอกขนาดนี้แล้วต้องได้นะให้30วิตอบค่ะไม่ได้แล้วนะคะข้อนี้เป็น past อะไรคะ when past sim บวก past อะไรคะ when past sim คู่กับ pastคอนค่ะ when past sim กับคู่กับ past con นั่นเองเนี่ยค่ะโครงสร้างตัวนี้ต้องเป็น past con ค่ะนะคะ past continuous นะคะขออนุญาตเขียนย่อๆนะ past continuous โครงสร้างของมันคือประธานค่ะบวก verb ช่องที่เท่าไหร่คะประธานบวก was ก่อนค่ะนะคะบวก was หรือบวก were แล้วตามด้วย verb เติม
ing ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนั้นในอดีตค่ะนะคะเพราะฉะนั้น when we left the gym นะคะ it was raining นะคะพอออกจากโรงยิมปุ๊บฝนมันก็ทำไมคะตกลงมาเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตนั่นเองนะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ the dog นั่นเองนะคะ was raining ค่ะ it ใช้กับ was นั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบ the dog มาจึงถูกต้องนั่นเองนะคะไปต่อสำหรับข้อที่4ค่ะนะคะข้อที่4เป็นลักษณะของ conversation แต่แฝงด้วยเรื่อง tense ค่ะสำหรับข้อที่4ทุกคนดูโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่า A บอกว่า a nice holiday นะคะ a nice holiday นะคะวันหยุดที่แบบว่าดีป่ะนะคะ A บอกว่า of course แน่นอนสิ it was amazing สังเกตคำตอบค่ะมันแก๋วมากเลยอ่ะแก๋วอ่ะนะคะ amazing แบบแจ๋วเลยนะคะมันดีมันเลิศมันแบบว่ามันดีแหละนะคะรักอยากหอบร่างกายไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งคำถามด้วยใช้โครงสร้างแบบไหนเพื่อนถึงตอบว่า of course it was amazing ระหว่างข้อ A do you have ข้อ B do you have it ข้อ C did you had หรือว่าข้อ D didYou have นะคะข้อนี้ไม่ยากค่ะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบตามมาทุกคนคะบอกใบ้นิดนึงนะคะในระหว่างที่กำลังฟังเพลงเพลินแล้วคิดเพลินๆระวังนิดนึงนะคะเวลาดูคำตอบคนปกติคุยกันต้องคุยกันแบบเวลาเดียวกันถ้าถามอดีตก็ต้องตอบอดีตถ้าถามปัจจุบันก็ต้องตอบปัจจุบันถ้าถามอนาคตก็ต้องตอบอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลองดูซิว่าเขาคุยกันในเวลาไหนแล้วคำตอบควรเป็นโครงสร้างใดตอบค่ะข้อนี้นะคะบอกเลยว่าคือมันง่ายเด้นะคะแล้วหลายคนก็แบบตอบมาแบบว่าคือเรียกว่าไม่น่าจะผิดแน่นอนมันเป็น was ใช่ไหมคะคำตอบมันเป็น was it was amazing it was amazing แน่นอนว่าข้อนี้มันเป็นคำตอบที่อยู่ในรูปของอดีตนะคะแสดงว่าคำถามข้อนี้ต้องถามว่าเฮ้ยเป็นไงเนี่ยวันหยุดที่ผ่านมาดีป่ะนะคะแสดงว่ามีวันหยุดแล้วไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดข้อที่เป็นปัจจุบันออกก่อนเลย do คำถามเพื่อนๆได้คำว่า do ข้อนี้แสดงให้รู้ว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันดังนั้นตัดทิ้งไปก่อนมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องแน่ๆค่ะนะคะส่วนคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อไหนโครงสร้างในการตั้งประโยคคำถามข้อนี้นะคะข้อนี้ถ้าต้องการใช้ verb to do เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคคำถามโครงสร้างของมันจะต้องเป็น verb to do นะคะ verb to do ในรูปของอดีตคือคำว่าอะไรคะ did ค่ะนะคะ didบวกด้วยเลยคะ subject ค่ะการสร้างประโยคคำถามในรูปแบบของ past tense did บวก subject แล้วตามด้วย verb ที่เป็นอะไรคะที่เป็นในรูปของ verb ช่องที่1หรือรูปที่เป็นเขียนเลข1ก็ได้จะได้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงไม่ใช้ verb 2บางคนคิดในใจทำไมไม่ใช้ verb 2ล่ะคะพี่จุ๋มเพราะว่าข้อนี้ did แสดงความเป็นอดีตให้เราแล้วค่ะในประโยคคำถามเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ the dog นั่นเองนะคะDid you have a nice holiday? Did you have a nice holiday? นะคะเฮ้ยเป็นไงเนี่ยวันหยุดที่ผ่านมาดีปุ๊นี้นะคะคือไปเที่ยวมาไปพักผ่อนมาดีป่ะ IB ก็ตอบว่า Of course, it was amazing. มันแก๋วมากเลยอ่ะนะคะช่วงนี้อยากไปเที่ยวมากทุกคนนะคะเที่ยวทริปได้ไหมนะคะเที่ยวทริปแหละเที่ยวทริปก็ได้อ่ะนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนะคะA ถามเหมือนเดิมA ถามเหมือนเดิม B ตอบว่า No never I wish I had a chance นะคะไปดูว่าข้อ A ถามว่าไง Have จุดๆไม่ใช่แฮปค่ะ To New Zealand เมื่อกี้แบบว่ามีการหลุดไปนิดนึงอ่ะนะคะ To New Zealand เพื่อนถามว่ายังไงอ่ะ B บอกว่าไม่No, never คือไม่เคยค่ะนะคะแสดงว่าเพื่อนต้องถามว่าเคยไหมวิง่ายมากเลยข้อนี้ A ถามว่าเคยไหมเคยอะไรล่ะนะคะเคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์ป่ะนะคะ B บอก No, never I wish I had a chance ข้อนี้ไม่อ่านช้อยละไม่อ่านช้อยเพราะใจร้อนมากนะคะใครทราบคำตอบแล้วเวิร์บ2ซ้อนการ2ตัวไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องสุพนัสนะคะใช่ค่ะนะคะเราจะไม่ใช้แบบว่า did you เช่น
เมื่อกี้นะเมื่อกี้น้องถามพี่ขออนุญาตอธิบายย้อนหลังนะคะอย่างสมมุติว่าเราน้องใช้คำว่า did you เนี่ยค่ะสมมุติว่า did you อะไรดี did you go อ่ะนะคะ did you go to Bangkok เนี่ยค่ะคุณเคยไปเบงคอกหรือเปล่าถ้าเราจะถามที่ถูกต้องมันต้องเป็น did you go ใช่ไหมคะเราจะไม่ถามว่า did you went to Bangkok ไม่มีค่ะไม่ถามนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้แบบนี้มันผิดทันทีเพราะว่า did แสดงความเป็นอดีตให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาละเพราะนั้นกลับมาที่ข้อ5เราเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ตอบข้อที่5พิมพ์เลข5แล้วตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องเมื่อคำถามต้องการความหมายว่าเคยไปนิวซีแลนด์ว่านะคะตอบค่ะแน่นอนว่าทุกคนคะข้อนี้เขาถามว่าเคยไหมน้องๆเคยไหมคะเคยไหมเคยฮะ เคยเคยก็เคยค่ะนะคะคือเคยแหละเคยนะคะเคยไหมการถามว่าเคยไหมมันบอกว่า no never I wish I had a chance ดูตัวเลือกค่ะ A บอกว่า had you being นะคะคุณเคยไปไหม had you being do you haveคุณมีไหม Do you have คุณมีนิวซีแลนด์ไหม Do you have to New Zealand คุณต้องนิวซีแลนด์ไหมอะไรคำตอบมาเนี่ยนะคะ Have you been to New Zealand คุณไหมคุณแหละนะคะและข้อดีบอกว่า Did you have to have ถ้าเอา have ไปต่อตรงนี้มันจะกลายเป็น have to จะมีความหมายว่าจำเป็นต้องคุณจำเป็นต้องนิวซีแลนด์ไหมอะไรของมันวะคือคนตั้งช้อยอะนะคะอะไรของมันวะคือพี่เองนี่แหละนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นโครงสร้างของอะไรคะ present ค่ะ present อะไรคะ present นะคะ present perfect ค่ะนะคะPresent perfect ข้อนี้ออกบ่อยนะคะเทนนี้นะ perfect tense นี่ออกบ่อยๆค่ะโครงสร้างของ perfect tense คือประธานบวก verb to have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3 verb to have ที่พูดถึงนี้มี have แล้วก็มี has ถ้าเป็นในรูปของ present นะคะถ้าเป็นในรูปของ present มี have มี has นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อมันมาแบบนี้แล้วนะคะประธานคือ you แน่นอนว่าการตั้งประโยคคำถามจะใช้ have อยู่แล้วค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ C นั่นเองทุกคนมาถูกทางค่ะไม่ผิดเลยนะคะไม่ผิดเลยสักนิดเดียวค่ะนะคะนะคะ Have you been to New Zealand นะคะเคยไปนิวซีแลนด์ปะน้องเคยไปปะเคยไปมะนะคะเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ